กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาค่ะเราจะแรนดอมผู้โชคดีท้ายรายการนะคะจาก SMS รีบนะส่ง SMS เข้ามาที่4221606นะคะแต่ว่าฝากด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะกองละ108บาทเท่านั้น108โบสถ์เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็จะเห็นว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่ในรอบปีที่แล้วนะก็เดินทางนะฮะไปสร้างโบสถ์ต่างๆแล้วครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนที่เราจะสร้างโบสถ์ก็จะมีตั้งแต่วัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เราก็จะไปร่วมกันไปต่อยอดเพราะว่าเร็วๆนี้ก็จะได้ฝังปิดทองลูกนิมิตนะครับปิดทองลูกนิมิตแล้วก็ฝังลูกนิมิตกันเร็วๆนี้แล้วไม่ช้าไม่นานส่วนโบสถ์ต่อไปนะฮะน่าจะเป็นโบสถ์ที่2ที่เป็นผลงานแห่งบุริษาธรรมจะสร้างเสร็จก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับกับวัดคลองบักนัดจังหวัดสระแก้วนะครับท่านเองที่มีโอกาสได้ไปกันท่านเห็นว่าวัดคลองบักนัดก็เป็นวัดหนึ่งในโครงการบุริษาธรรมลงพื้นที่อย่างเต็มที่นะเหลือไม่กี่แสนบาทก็เสร็จแล้วแล้วก็อันที่3วัดบางหินเขาชะเอมอันนี้เราก็ไปช่วยตั้งแต่หลวงปู่ฟูนะท่านเมตตานะสร้างเหรียญสร้างวัตถุมงคลต่างๆผมเองก็ไปร่วมนะฮะตั้งแต่ร่วมกับการสร้างเมนเป็นเจ้าพิธีให้วัดนี้นะก็จะมีในช่วงของการทอดกฐินนะครับวันที่23ตุลาคมนะส่วนวัดบาลีศิรารามเนี่ยที่อำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นวันที่4นะครับวัดบาลีศิรารามนะทั้งเมื่อจำได้เนี่ยเราเพิ่งไปหล่อพระประธานหลังคาโบสถ์กำลังจะเสร็จนะฮะณปัจจุบันน่าจะเสร็จแล้วล่ะครับเป็นวัดที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วัดบ่อแก้วอำเภอบางหินวัดนี้เนี่ยหลังคาโบสถ์ชำรุดนะไปซ่อมไปแซมบอกครั้งที่แล้วแล้วก็ไปน้องสายน้องม่วยแล้วก็รัชนกศรีโรพันธ์แล้วก็ทีมงานมิราเคิลได้ร่วมบุญกันนะที่วัดบ่อแก้วส่วนวัดบ้านบากอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะฮะนี่สร้างมาเมื่อกี้วัดวาลีนะฮะ4พฤศจิกายนนะบอกไปแล้วนะฮะแล้วก็บ้านตาเศษก็น่าจะเป็นวาระเดียวกันนะวันที่5เหมือนกันแล้วก็วัดกัญญารารัตน์นะครับนครสวรรค์ก้าวเลี้ยวอำเภอก้าวเลี้ยวนะครับก็วันที่13นะฮะพฤศจิกายนประมาณนั้นเลยแล้วก็วัดสมานมิตรนะเป็นวันที่30ตุลาคมนะครับ30ตุลาคมนะพุทธศักราช2559นะเราก็จะได้รวมบุญกันนะที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วัดหนองหอจังหวัดอุบลราชธานีอุบลนะครับวันนี้เราก็ไปร่วมบุญเริ่มตั้งแต่สมัยที่เราไปหล่อพระนะถวายพระศิวลีนะร่วมกับน้องม่วยนะวันแม่จำได้เลยส่วนวัดแจ้งสว่างที่นำเสนอท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยู่ในหมู่บ้านตะกางหมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมนั่นเองในวันที่6พฤษภาคมพฤศจิกายน2559แล้วก็วัดหนองตะเกียนบอนอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วเนี่ยอันนี้เราจะเดี๋ยวนะตรงกันวันปะโอ้อันนี้วันที่30ตุลาคมนะ30ตุลาคมนะฮะแต่ว่าที่เราต้องไปอาจจะไปถ้าตรงกันเนี่ยเราอาจจะไปวัดสมานมิตรก่อนค่ะนะฮะแล้วอีกวันนึงก็จะมีวัน30ถ้าตรงกันเนี่ยเราก็จะไปนะฮะอีกวัดใกล้ๆเคียงนะเป็นวันศุกร์ดิบแล้วก็วัดเขาสูงจำฟ้าอำเภอท่ามกานะฮะวันที่22ตุลาคมนะครับตามนี้ครับนั่นแหละนะก็คือ13บวชที่อยู่ในโครงการกันนะคะฉะนั้นกฐินเนี่ยกองละ108บาทนะคะแต่ว่าดูสิคะแปลสภาพเนี่ยเป็นทั้งหลังคาเป็นกระเบื้องนะไปดูแลโบสถ์เนี่ยทั้งหมด13หลังฉะนั้นร่วมกันนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ร่วมบุญแล้วแจ้งทางทีมงานมาแล้วก็ไปตรวจรายชื่อตัวเองเลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่อีเมลกันหน่อยดีกว่าอีเมลทุกท่านนะที่ส่งเข้ามาจากคุณสุรัชยาว่าอย่างไรครับบอกว่านะคะเลขเบอร์โทรศัพท์อันนี้3หมายเลขเลยค่ะหมายเลขแรก3656หมายที่2 5426หมายที่3 9265 9265ดีสุดนะครับ2ตัวแรกเหนื่อยบริวารนะอันสุดท้ายนี่9265ได้ทรัพย์ได้บริวารคู่กัน9265สำหรับคุณสุรัชยาแล้วก็อาชีพตอนนี้บอกว่าถ้าจะใช้ชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยมันชื่อว่าแก้วพระยิปซีเป็นอาชีพหลักได้ไหมครับแก้วฟ้าดีกว่านะฮะแก้วฟ้า24นะฮะแก้วฟ้านะเพิ่มฟ้าตัวหนึ่งเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานดีครับงั้นก็ลายเซ็นด้วยค่ะคุณสุรัชยาสุรัชยานะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะฮะเซ็นตอนสวยแต่โรยตอนใช้ลองใช้กันดูครับกับลายเซ็นนะฮะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะส่งมาทางอีเมลเว็บบอร์ดหรือว่าจดหมายนี่ส่งเข้ามาได้เลยก็จะทยอยตอบกันช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแต่ว่าท่านไหนที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการไม่ใช่ว่าตอนนี้ลุ้นกันแล้วอยากจะมีโอกาสได้รับนะคะสำหรับตะกรุดครูประกำช้างนะคะ3ท่านผู้โชคดีนะคะสำหรับรายชื่อตรงนี้ยินดีด้วยนะคะเชียงรายลพบุรีกรุงเทพครับอย่าส่งจดหมายมาเลยแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาที่ Miracle Channel นะคะแล้วเราจะได้นำตะกรุดครูประกำช้างเนี่ยมอบไปให้รวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นด้วยก็ต้องบอกกล่าวเช่นเดียวกันและอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ศิษย์มีครูทุกคนพบกันเรามีนัดกันตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปใช่ค่ะที่วัดแจ้งสว่างนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สำหรับพิธีครั้งยิ่งใหญ่กับการหล่อองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์และเดี๋ยวช่วงของท้ายรายการเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเรามีสปอตให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้วันนี้วันละครูถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยพระสุขมหาราโพธิพิเตโช